ข้าวเส้นได้นะคะแต่ว่าต้องเคี่ยวให้หมดก่อนเดี๋ยวสำลักโอ้ขอบคุณค่ะที่ยังดูผิงก็ได้อยู่พี่อายุเท่าไหร่ลองทายดูสิขอบคุณสำหรับของขวัญครับน่าจะหมดค่ะขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ขิงกะลาค่ะร้องเพลงห้ามกินข้าวต้องเกี๊ยวข้าวให้หมดก่อนแล้วค่อยร้องเพลงใช่เป็นตามซาบีน่าอยู่ซาบีน่าน่ารักจังขอบได้อย่างนี้ Sorry what kind of people in Thailand people in Vietnam is so very kind so muchWhen I go to Vietnam around 1 year ago, I have a meet of my FC, my fan club in Vietnam. But everyone is very kind and very, very happy to see me and support me so much. I want to go back soon.I need to go. I want to eat 4P again. This is a favorite restaurant in Vietnam. Oh, ยินดีเลยค่ะตั้งชื่อลูกสาวเป็นชื่อหนูเลยยินดีมากๆครับขอบคุณค่ะจะหกเรามีเวลาแค่ชามนี้หมดแต่คือชามเบลอเลยมาซาดีโอ้นานนานสวยขึ้นมากสาวผมสั้นหรือเปล่าแต่วันนี้แต่งหน้าขอบคุณครับอาจจะเป็นเพราะผมสั้นไงเลยสวยขึ้นหรอไหมเหรอไม่ได้แต่งหน้าไปไหนเลยหนูแต่งหน้าอยู่บ้านเมื่อกี้พี่มาอะไรอุ๊ยขอโทษค่ะเรื่องใหม่ใกล้อ่อนยังไม่ทราบเลยข้าวกระเด็นหนีแล้วหมอปุ้ยอยู่ปะคะหมอปุ้ยพี่ต๊อบสวัสดีค่ะพี่ต๊อบสวัสดีหมอปุ้ยอยู่ข้างบนค่ะคิดว่าน่าจะกำลังอาจจะคำนวณเลขหรืออะไรสักอย่างคิดถึงนะคะเป็นถึงพี่ต้อมนะครับหิวเลยต้องหิวนะThank you.
ากิ่งก็ว่าค่ะก็เลยขอบคุณครับเก่งมากก็จะหมดแล้วร้านนี้เขาให้เยอะมากเลยเต็มแบบเต็มชามชามใหญ่มากแต่ใกล้จะหมดแล้วใช้มาสคาร่าคิสมีครับคิสมีเฮโรอีนแซ่บจ้าจะหมดแล้วเนี่ยแม่ทานข้าวหรือยังลูกแม่ไหนอ่ะไทรอยดีขึ้นไหมก็กินยาวันไม่มันอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอไปอัปเดตแต่น่าจะดีขึ้นมั้งค่ะเรื่องสัญญาตอบให้ไม่ได้เลยครับในทางนี้อ๋อคิดว่าเยอะทำบล็อกกับแจ๊กับไมมูนอยากทำกับเขาเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะทำด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาใจยาก ผมร่างสวยมากขอบคุณมากค่ะดีใจที่มีคนบอกว่าผมสั้นแล้วสวยเพราะว่าในส่วนตัวชอบผมสั้นตัวเองมากThank you so much. พี่พอยพี่หญิงวันนี้ค่ะพี่หญิงกินข้าวไหมคะพี่หญิงรีวิวน้องจะไปให้รีวิวเอาพี่แซบก่อนพอพี่แซบเป็นคนแรกพี่เซฟพี่แซบจะดูเป็นเหมือนไม่สนใจจะดูแบบว่าชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วติดเรามากแบบเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะไม่ยอมขึ้นไปนอนบนห้องถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านจะอึเขารู้ด้วยนะว่าแบบว่าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยก็จะนอนรออยู่ตรงประตูใครเปิดแอร์ในห้องก็แล้วแต่เราไม่ยอมขึ้นไปเพราะว่าจะรอแม่มาเปิดให้คนเดียวหลอกกันมาวันนั้นน้องก็แซวบอกว่าเวลาพี่พลอยไม่อยู่เหมือนเป็นแมวซึมเศร้า อยู่ในห้องต้องรอแม่มาถึงจะยังไม่อยู่คือพอเรากลับบ้านไปปุ๊บก็คือรีบขึ้นไปในห้องเลยไปรอแม่เปิดแอร์สิหนูจะได้รีบไปนอนเอ็นดูเราก็เป็นคนที่กลัวค่ะคุณจะฝ่ายที่กลัวมากแต่ก็ติดคนมั้งหรือติดเราก็ไม่รู้สมัยมูลน่ารักมัยมูลเป็นคนที่เข้ากันกับได้กับทุกคนเลยเป็นคนสวยที่มีความตลกเป็นคนสวยที่มีความเป็นตัวเอง